ายกันในครึ่งแรกนี้นะคะกับเรื่องราวของการเสียชีวิตจากโควิด-19 ของผู้กำกับชาวเกาหลีค่ะเมื่อช่วงค่ำวานนี้วงการบันเทิงเกาหลีใต้เจอข่าวช็อกเรื่องที่ผู้กำกับคิมกีด็อกวัย59ปีเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคโควิด-19 ที่ประเทศลัตเวียหลังลัดฟ้าไปเตรียมซื้อบ้านพักและเตรียมถ่ายทำหนังใหม่ที่นั่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้กำกับคิมคีด็อกติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมคือเดิมเนี่ยเขานัดหมายทำสัญญาซื้อบ้านเอาไว้ก่อนจะมาทราบภายหลังว่าเขาป่วยหนักจากโคม่านะคะจากการติดโควิด-19 จนเสียชีวิตดังกล่าวค่ะสำหรับผู้กำกับคิมคีด็อกเนี่ยนะครับมีผลงานหนังอาร์ตเฮาส์มามากมายครับแม้ไม่ประสบความสำเร็จในบ้านเกิดแต่ก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติเป็นเจ้าของผลงานหนังดังทั้ง Spring Summer Fall Winter and Spring จากปี2003หนัง Samaria ปี2004นะครับซึ่งก็ส่งเขาคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเบอร์ลินด้วยหนัง Three Iron ปี2004ครับคว้ารางวัลที่เทศกาลหนังเมืองคานส์แล้วก็หนังพีเอต้าจากปี2012ที่คว้ารางวัลสิงโตทองคำซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากเทศกาลหนังเวนิสประเทศอิตาลีครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต่อครอบครัวผู้กำกับคิมกีด็อกนั่นเองนะครับผมใช่แล้ว